หนังว่า50 ล้านเลยเหรอมีแค่คร่าวๆนะยอดจริงๆต้องไปดูที่บริษัทพวกนี้นะพวกนี้ก็รีบขับไปดูแล้วมันค่าอะไรบ้างอะแกก็ค่าทุกอย่างอะแกที่เขาบอกให้ฉันทำแล้วก็แล้วเขาบอกเขาจะช่วยออกครึ่งหนึ่งทั้งค่าแล็บแล้วก็ค่าโรงงานนี่อารมณ์ประมาณว่าทำอะไรหลานไม่ได้ก็เลยมาลงที่เรื่องเงินกับแกเนี่ยนะถ้ามาแนวนี้นะเว้ยงัดสัญญาคุยเลยสัญญายังแก้กันไม่เสร็จเลยคือมันรันงานไปแล้วอะแล้วก็มันมีเรื่องแต่งงานด้วยไงก็ยังไม่ได้เซ็นโอเคใจเย็นเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะเข้าออฟฟิศกับแกแล้วเรามาดูแคชโฟลว์กันโอเคคือนาเขาไม่มายุ่งเลยฉันคิดว่าเรื่องมันน่าจะจบไปแล้วอะแล้วนี่คือยังไงคือเขาต้องมาแตกหักกับน้าเขาเพราะว่าฉันเหรอเฮ้จะเย็นๆก่อนมันแก้ได้เว้ยเนาะโรงงานทั้งหมดนี้เป็นคอนเนคชั่นของหนังวาดหมดเลยใช่ตอนนี้อยู่เมืองนอกเขาใช้โรงงานนี้แหละโรงงานนี้ไม่ค่อยผลิตให้กับลูกค้าในไทยที่ยอมทำก็เพราะว่าดังวาดมันแพงกว่าที่อื่นไปมากเลยอ่ะใช่มันแพงกว่าที่อื่นไปมากเลยพระจิบค่ะเดี๋ยวเวจะเอาเอกสารทุกอย่างมาให้บรรเทาช่วยดูนะคะค่ะไม่นี่ไม่ใช่ว่าเราแตกหักกับคุณดังวาดแล้วเราถึงมาพูดแบบนี้หรอกนะแต่เราว่าทุกคนในที่นี่คิดเหมือนกันเราอยากให้แกกลับมากลับมาเถอะน้องทุกคนอยากให้น้องกลับมาไอ้ป่านกับไอ้มอสมันเพ้อถึงทุกวันเลยเธอไม่นี่ที่เราพูดไม่ดีด้วยอ่ะเราขอโทษเราจะไม่ทำอีกคือถ้าเราเผลอขึ้นมาแกด่าเราได้เลยเว้ยถ้าแกกลับมานะ